สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เราอยู่ที่101เบเข้ามาในเมืองใช่ไหมเขาเรียกว่าในเมืองใช่ไหมที่นี่ในเมืองนะครับเรามาตลาดทุ่งเจริญกันเดี๋ยวไปพาไปเดินดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างนะตอนนี้ก็6โมงครึ่งแต่เบมาถึงแต่ตี5นะครับเพิ่งจะได้เปิดคลิปนะแต่ว่าเมื่อกี้ถ่ายรันมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรขายบ้างอะไรน่าสนใจบ้างครับตอนนี้เวลา6โมงเช้าพอดีนะครับมาเดินตลาดกับพ่อกับแม่ไปยังนั่งทันที่เหรอแม่เดินดูของครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูในตลาดเนี่ยตลาดข้างในข้างบนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไงเพราะว่าปกติไปก็มาช่วงประมาณ7โมงนะครับนี่ก็เช้าเออวันนี้เรามาเช้าอ่ะปกติเรามาเดี๋ยวงุ้ง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 เลยคนเยอะไปเดี๋ยวเข้าไปเดินดูข้างในกันนี่เขากำลังทำกันอยู่เลยโอ้เนื้อที่ทอดหมูปิ้งซื้อเลยแม่ซื้อเลยเค็มเท่าไหร่ประมาณ10 บาทเท่าไหร่นะครับ50 บาทเค็ม50 บาทก้อนละ10 บาทก้อนละ5 บาทไม่นี่แม่ปลากายปลากายปลากายย่างเอาไหมอ่ะเอาไปชิมดูไหมอันนี้ด้วยเดี๋ยวบองเอานี้กันสองเหรอสองเราจะป้าจ่ายก็ได้80 บาทใครพ่อดูหน่อยแค่ข้าวจี่แล้วจ้าไปร้านนี้น่ากินพ่อกินไหมหมูปิ้งไหมอันนี้เนื้อแต่อันนี้หมูแต่ข้าวเปียกอันเหลืองแล้วหอมเป็นเอาหมูปิ้งอ่ะหมูปิ้งไม่ยี่สิบบาทสิบบาทจ้าน้ำเดือดได้ด้วยหมูปิ้งเลือกไงบ้างครับเลือกได้จ้ามังเหลืองมังมันเหลือได้ค่ะครับมังมันฉันเลือกเองต้องถูกใจมันบริจมเมียนจ้ายิ้มก็มาแข่งกันเหมือนกันอันนี้ร่วมกันครับซีใหม่ไม่เกี่ยวกับจ้าถ้าจะใช้จ้าบ้านนี่ละโอ้ยูไรเอทีชื่อคนกรุงเทพเนี่ยตลอดไปอยู่กรุงเทพโดนพ่อบอกไปอยู่กรุงเทพโดนไม่ใช่ไหนเนาะที่บอกเจ็ด36เอา80 บาทกินถั่วเนื้อเป็นบ้าจ้าเอาถั่วเนื้อข้าวครับโอ้ยหน้านี่ไปได้เดียวมาเดียวเอาทันเอายานดูสองสามอันก็ได้ใส่กองเนื้อว่าเอาเนื้อด้วยเอาเนื้อนั่นแหละไม่ใช่หมูด้วยกินเมื่อกินขอเนื้อก็ได้เมื่อกินเนื้อก็ได้โอ้น่ากินมากเลยเนี่ยน้าเขาทอดไส้กรอกครับเยอะๆเยอะๆอุ้ยข้าวอะไรแม่หลายข้าวดำข้าวหลามอุ้ยข้าวดำข้าวกำเขาขายถุงเท่าไหร่อ่ะถุงละ10 บาทโอ้เดี๋ยวกลับบ้านอยากกินอ่ะได้ข้าวอะไรอยากกลับบ้านแล้วแม่ชอบข้าวดำเหรอแม่อยากเอาไป5 ถุงนั่งกินเดี๋ยวข้าว5 ถุงเลยเหรอข้าวที่บ้านไม่ต้องกินเจ้าได้ผสมขาวๆป่ะเนี่ยว่าครับแซ่ได้ขาวดำย่างเดียวด้วยป่ะครับตัวป่ะนี่ตัวป่ะหน่อยคนเลยตัวป่ะเนี่ยตัวไอ้นี่คนเลยคนเลยแสดงว่าเป็นคนเลยกับตัวกันแล้วแถมดูหุ้นคนสื่อเนี่ยกินเยอะลุมเลยอ่ะลุมเลยดิคุ้มกับกล้องเข่าโจ๊กเลยดิบอกมาดิตัวเที่ยวกี่ถุงขึ้นมาก
อ้าว5ถุงพอดีไปยืนนับลุงแกจกอยู่5ถุงอยู่แม้ทำไมไม่ใส่ให้หมดไปต่ออุ้ยนี่น่ากินจังแกงอ่อมหอมเนาะปลาทอดวิอยากกินน้ำปั่นผลไม้จังเลยเขาขายยังขายแล้วขายแล้วบอกครับได้แล้วครับเหลือกยังไงครับ20บาทเดินวิญญาณครับเอา3พันเอาแอปเปิลครับเขียวเอาอันนี้เลือกไก่ใช่ป่ะครับแล้วก็ลายยางหลายมันเสียไปแล้วมะเขือเทศใช่ป่ะครับสามยางครับอันนี้ครับแก้วมาแก้วใหญ่ครับแก้วนี่จ้ะแก้วใหญ่ครับไม่กินกับอันนี้เป็นที่อย่างไอ้นี่ไงลูกสีม่วงไงแม่ที่เรากินกับสลัดอ่ะแม่เอาดิก็เอาตังค์ใจไปด้วยไปเอาตังค์มาอันนี้มาเลือกน้ำนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะปั่นให้ดูเอามีน้ำใบไม้ด้วยคือดีจังเลยกินตอนเช้าไงกินอันไหนมันระบายดีสบายดีเย็นๆครับผมจ้ะไม่ใช่ท้องเสียนะครับมันจะหายง่ายครับมันไม่ระบายอยู่วันนึงแล้วแม่ก็กินดิก็บอกให้กินปลาแก้วนึงเท่านั้นอะไรแม่ไม่ระบายเนี่ยรวมๆไงมาบ้านตายอืดท้องอย่างเงี้ยเออกินเยอะไงกินไม่ขาดสายท้องอืดรับเวลาเป็นสั่งเป็นแก้วใหญ่นะครับอันนี้แก้วใหญ่50แก้วเล็กเท่าไหร่นะพี่แก้วเล็ก30บาทนะครับถ้ามีแอปเปิ้ลเขียวนะครับถ้าไม่มีแอปเปิ้ลเขียวเป็นแอปเปิ้ลแดงนี่จะแก้วใหญ่40บาทอ๋อครับแบบเป็นแก้วเลยอ่ะแบบน้ำผักสดๆเลยครับดีจังทำไมแถวบ้านเราไม่มีแบบนี้บ้างแม่แถวบ้านไหนบ้านเราไงน้ำผัก50ของแม่เท่าไหร่นะ50เป็น100นึงแก้วใหญ่อร่อยนะเพื่อนๆอร่อยดีเหลือของแม่นะครับแม่กำลังรออยู่แม่ชิมไหมอร่อยก็บอกว่าอร่อยครับไม่อยากวางหลอดเลยอร่อยไหมแม่อร่อยรสชาติเป็นไงหวานๆนะหวานหวานธรรมชาติของผลไม้อ่ะมีสับปะรดมีแครอทมีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลแล้วก็มีใบบัวผูกเห็นนั้นที่ผมก็ใส่ลงไปกระชายด้วยอ่ะมันจะหอมกระชายแล้วออกหวานหวานนิดนึงอ่ะอ่ะแม่ถือเนี่ยมันมีแค่หวานน้ำตาลอ่ะอ่ะแม่ป้อนไงน่ะเห็นไหมนั่นแหละหอมกระชายอ่ะเฮ้ยมีกระชายด้วยหรอทำไมหอมจังโอ้รสดีอ่ะที่ร้อยเอ็ดเขาก็มีนะกาแฟ พ่อมาซื้อเต้าหู้กับปลาท่องโกนะจ๊ะ
เอา2ถุงเลยครับไม่ต้องใส่หวานมากค่ะยัดมา3ถุง3ถุงจ้าพี่เขามีน้ำชาด้วยนะจ้าให้ไปพร้อมอ๋ออันนี้แบบให้ไปพร้อมใช่ค่ะให้ไปพร้อมเฉพาะสั่งร้อนค่ะตลาดทุ่งเจริญนะครับพี่เขาตักนมไข่ก็มีไข่ลวกไข่ลวกพ่อไม่สนใจไข่ลวกเหรอกินไหมไข่ลวกพ่อของพ่อก็โดนปลาไปพ่อชวนนั่งเลยโอ้โหเขาชวนนั่งเหรอที่จะนั่งเอาไข่ลวกโลไหนเด้อต้นเอาไข่ลวกครับพ่อจะนั่งเหรอไม่ก็สั่งไข่ลวกกินนี่แล้วอันนั้นก็กลับบ้านกันแหละหรอนมมันต้องทานแล้วร้อนตรงนี้ก็เจาะดูดเลยได้แล้วครับนี่ได้แล้วร้อนที่แสนไข่ลวกใส่แก้วหน่อยครับค่ะเดี๋ยวรอไข่ลวกกันนะครับอันนี้พอไข่ลวกไข่เท่าไหร่อย่าได้จ่ายไปครับไข่ลวกเอาแก้วกินนี่เนาะครับไข่ลวกชุดละ13บาทค่ะพ่อไข่ลวกไหมพ่อชุดค่ะเอา2ครับ13บาทเป็น26ใช่ค่ะแม่ไปนั่งก็ได้เดี๋ยวไปเดินไปหาตั้งใจเมียก็ก่อนพ่อไปนั่งกินข้างหลังอ่ะป้าก็ไปนั่งก่อนก็ได้พ่อไปนั่งดิไปเดี๋ยวจะดูไข่ลวกกับพี่เขาหาเดี๋ยว10บาทนี่ไอ้เธอเอ้าไข่ลวกนะครับไข่ลวกไข่ลวกเป็น26เอ้าเอาเรียน10หาไม่ได้ไข่ลวกไข่ลวกไปเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะดีกว่าอ่ะวิธีกินไข่ลวกวิธีกินไข่ลวก1พริกไทยพริกไทยใส่ลงไป2มาจากใส่กินไข่ลวกซอส1 3หยด3หยดแล้วก็คนนะเติมพลังหน่อยเติมพลังไข่ลวกทำอะไรมาไปเป็นรถเกี่ยวข้าวมาเย็นตัวพลังอร่อยอร่อยใช่ไหมไม่มีกลิ่นข้าวเลยลวกได้พอดีตอนนี้นั่งพักนะครับกินปลาท่องโก๋กาแฟไข่ลวกกันเมื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยประมาณ6โมงครึ่งนะครับเสิร์ฟด้วยน้ำชาเขาอร่อยนะกินแก้กับไข่ลวกไปเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อดีกว่าไม่สั่งปลาท่องโก๋อยู่ลูกเอาเหรอสั่งปลาท่องโก้เพิ่มอ่ะให้น้ำมันกับน้ำในคุณกับนมร้อนกาแฟที่บ้านเดี๋ยวรอปลาท่องโก้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปพาไปเดินดูอีกตรงนี้เป็นโซนกับข้าวสำเร็จทั้งหมดอ่ะใหญ่มากเลยนะตลาดทุ่งเจริญขนมป่ะอยู่ตายกินอะไรมีขนมเทียนด้วยแม่สังขยาด้วยขายไงคะคุณนักศิลป์มาข้าวต้มยังค่ะข้าวต้มผัดเอาอันนี้นะครับสังขยาเออเอาสังขยาเอาอันนี้ไปอยากกินอ่ะพี่นาอย่างแน่ค่ะพี่นาเนี่ยเอา4อันเยอะไปไหมเยอะอยู่ไม่เยอะจะซื้อไปฝากที่บ้านเลยดีกว่าขนมก็อื่นมีกินแล้วยังไงไส้กรอกแม่กี่อันแล้วค่ะ4แล้วค่ะเอา100นึงก็แล้วกันแถมหน่อยได้ป่ะสังขยาน่ากินมากเลยสังขยานะครับเดียวเหรอคะเอา101ครับอันนี้ผัดเส้นผัดเส้นถุงละ10บาทเหมือนกันมีแหนมมีไส้กรอก
มีข้าวต้มมัดดอกบัวแล้วก็ตับปะปะเยอะแล้วอุ้ยข้าวเม่าทอดน่ากินจัง20บาทครับซื้อดิข้าวเม่าใช่มั้ยเอาเอาถุงนึงเอาถุงนึงอาหารนี่เพื่อนๆอันนี้ข้าวเม่าทอดนะครับเขาทำแบบกลมหมดเลยอันนี้ก็ใส่กล้วยไหมครับใส่กล้วยอันนี้ไข่เต่าครับไข่เต่านี่เปลี่ยนนี่เป็นไข่เต่าไม่เอาเอานั่นเอานั่นแหละครับไม่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 นั่น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 ครับน่ากินมากเลยจ้า50บาทครับสามถุง50สามถุง50ค่ะเยอะมากป่ะโอ้นี้ไส้กรอกคุณเชียงหมูเขียงหมูผลไม้นะครับปลาทูไส้กรอกหมูเขายังไม่มาอะไรพ่อตะปูไหนปูนาปูนาปูนาอ๋อทำเป็นถุงถุงด้วยถุงละ40บาทจะโตครับมีชิ้นโตครึ่งโลตะปูนาอาหารท้องถิ่นจะเป็นเทให้ดูในตะกร้าดูมั้ยไม่เอาครับโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเกรงใจครับครับตัวนี้เก๋ก็ขายพอดาเดี๋ยวเบิกน้ําเบิกที่แหละดูเดี๋ยวรอดูก็ได้กับปูนะครับคนจะไปกินเราเนี้ยเขาเอาไปกินมากใครจะเอาคนเอาพ่อเขามาปูเต็มเลยอ่ะโอ้มันเคยมีครับเออครับได้เวลาที่สาหัสประมาณนี้เนาะคนแก่เขาไปขุดนะครับขุดมาได้ทีละตัวใช่ไหมโลละ80บาทโลละ80บาทก็ไม่แพงนะกว่าจะขุดได้แต่ละตัวเนาะพ่อเนาะเมื่อกี้พี่เขาเทให้ดูนะครับปูนาแท้ใช่เดี๋ยวเบสกำลังจะกลับแล้วได้เดี๋ยวดูดิได้ของเลยของเต็มเลยนี่ปลาปลาซี่สวยค่ะปลาแห้งปลาสดนี่ค่ะเดี๋ยวเที่ยงค่ะปลาเที่ยงเดี๋ยวปลาหัวเที่ยงกลับแล้วจ้าโน่นตลาดทุ่งเจริญนี่เขามาปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่2มิถุนายน2545แต่ก่อนก็เป็นหลังคาไม้ด้วยไงเนี่ยจำไม่ผิดหรอตอนสมัยแต่ก่อนนะไปเดี๋ยวเดินข้ามถนนก่อนข้ามไปเลยมานี่มานี่รถเราจอดไหนอ้อจอดตรงนู้นโอเคนะครับเดี๋ยวไปกลับก่อน ได้ของกินมาเยอะเลยได้ของกินมาเยอะเลยนะครับซื้อไปฝากทางบ้านย่าแล้วก็บ้านยายด้วยนะครับถ้าในเมืองตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากคือบ้านยายกับบ้านย่าไปอยู่อำเภอถัดไปอ่ะก็คือไม่ไกลจาก
เมืองร้อยเอ็ดมากนะครับก็ประมาณ10กว่ากิโลได้นะ10กว่ากิโลได้ก็ขับรถมาแป๊บเดียวครับใกล้กันมากอะอำเภอธวัชบุรีกับอำเภอเมืองครับตลาดทุ่งเจริญเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเป็นมาบ่อยครับเวลามาบ้านยายอะไรก็จะมาที่นี่เพราะว่าของกินเขาเยอะนะครับแต่วันนี้ขนมดอกจอกเขาไม่ขายขนมบัวเขาไม่ขายนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะหมีอ้วนพากิน Channel นะครับบ๊ายบายมือยกมือไม่ได้ของเยอะ